สวัสดีนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องกฎหมายนะครับกฎหมายเนี่ยคือสิ่งที่อยู่กับเราตลอดเวลานะครับไปไหนเราก็เจอกฎหมายนะครับออกจากบ้านเราก็เจอกฎหมายแล้วนะครับซึ่งกฎหมายในสิ่งที่จะพูดวันนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับความหมายความสำคัญต่างๆของกฎหมายนะครับโดยกฎหมายนะครับก็จะมีความหมายหลักๆเลยนะว่าข้อบังคับของรัฐซึ่งกำหนดพฤติกรรมของประชาชนถ้าหากฝ่าฝืนนะครับจะต้องถูกต้องโทษขีดเส้นใต้ไว้นะครับคำว่าต้องโทษก็คือถูกลงโทษนั่นเองนะครับซึ่งกฎหมายเนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อบทลงโทษชัดเจนนะครับและคนที่ทำผิดกฎหมายจะต้องโดนลงโทษอย่างจริงจังต่อไปนะครับเป็นเรื่องประเภทของโทษทางกฎหมายนะครับโทษทางกฎหมายเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะครับ1คือโทษทางแพ่งบทลงโทษของโทษทางแพ่งก็จะเป็นการชดใช้สินใหม่ทดแทนอย่างเช่นเกิดการที่ฝ่ายหนึ่งทำให้อีกฝ่ายเสียหายก็จะต้องมีการชดใช้สินใหม่ทดแทนคืออาจจะจ่ายเงินหรือให้เป็นทรัพย์สินชดใช้ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งไปนะครับ2นะครับโทษทางอาญาก็จะมีอยู่ด้วยกัน5สถานก็คือ1การปรับนะครับ2การลิบทรัพย์สิน3การกักขัง4การจำคุกและ5คือการประหารชีวิตนะครับนี่คือโทษในทางกฎหมายที่มีอยู่นะครับต่อไปนะครับความสำคัญของกฎหมายนะครับกฎหมายเนี่ยมีความสำคัญยังไงนะครับความสำคัญของมันเนี่ยหลักๆเลยนะครับคือทำให้บ้านเมืองทำให้ประเทศเราเนี่ยหรือทุกที่ทั่วโลกที่มีกฎหมายเนี่ยมีความสงบสุขนะครับถ้าที่ใดไม่มีกฎหมายที่นั่นก็จะไม่มีความสงบสุขนะครับอย่างถ้าเราเคยดูซีรีส์เรื่อง Walking Dead แบบนี้ในเรื่อง Walking Dead จะไม่มีกฎหมายนะครับมีแต่กฎหมู่ใครเป็นใหญ่ก็ได้ยึดครองประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีกฎหมายก็จะไม่มีซึ่งความสงบเลยนะครับต่อไปครับประเภทของกฎหมายนะครับก็แบ่งได้3ประเภทนะครับประเภทของกฎหมายประเภทแรกนะครับก็คือกฎหมายเอกชนก็คือกฎหมายที่เป็นข้อพิพาทระหว่างประชาชนและประชาชนเช่นประชาชนมีเรื่องกันหรือประชาชนอาจจะมีการฟ้องร้องอะไรกันระหว่างประชาชนเราจะเรียกว่ากฎหมายเอกชนต่อไปครับกฎหมายมหาชนอันนี้นะครับจะเป็นข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนหมายถึงว่าเป็นคดีความหรือเป็นเรื่องราวต่างๆที่รัฐเนี่ยมีข้อพิพาทหรือมีปัญหากับประชาชนก็จะมีการฟ้องร้องระหว่างรัฐประชาชนเกิดขึ้นนะครับต่อไปครับอันที่3นะครับกฎหมายระหว่างประเทศก็เป็นกฎหมายที่สร้างขึ้นระหว่างรัฐและรัฐนะครับอันนี้เป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศระหว่างรัฐต่อไปนะครับเป็นเรื่องของระบบกฎหมายระบบกฎหมายก็มีอยู่ด้วยกัน2ระบบ1คือ Civil Law 2ระบบ Common Law ถ้าเป็นระบบ Civil Law เนี่ยจะเป็นระบบที่เป็นกฎหมายแบบเป็นลายลักษณ์อักษรประเทศไทยเราใช้แบบนี้นะครับคือพิจารณาคดีตามตัวบทบัญญัติกฎหมายเช่นโทษต่างๆการตัดสินทุกๆอย่างเนี่ยจะต้องอ้างอิงตามในตำราในหนังสือในบทบัญญัติของมันนะครับ2นะครับระบบกฎหมายแบบ Common Law Common Law เนี่ยเป็นระบบกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับพิจารณาคดีตามจารีตประเพณีหรือตามคำพิพากษานะครับซึ่งระบบกฎหมายเนี่ยแบบ Common Law เนี่ยจะมีคณะลูกขุนที่คอยพิจารณาคดีเวลาเขาตัดสินคดีเนี่ยเขาก็จะพิจารณาคดีตามคำพิพากษาที่คณะลูกขุนกับผู้พิพากษามีความเห็นชอบตรงกันนะครับกฎหมายระบบนี้เนี่ยประเทศที่ใช้ก็อย่างเช่นนะครับอเมริกาแล้วก็อังกฤษนะครับก็จบลงไปนะครับสำหรับเรื่องความหมายการลงโทษทางกฎหมายประเภทของกฎหมายนะครับรูปแบบของกฎหมายถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ